เช้าๆแบบนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมมาฝากค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เอาเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 นะคะมาใช้ในการเลี้ยงโคนมก็คือมีการผสมพันธุ์บันทึกเอาไว้เลยว่าสุขภาพเป็นยังไงเหมาะกับการผสมพันธุ์หรือยังเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูจากรายงานกันค่ะจากปัญหาสัตวแพทย์เข้าไปรักษาโคนมแล้วพบว่าเกษตรกรไม่มีข้อมูลประจำตัวโคนมที่สมบูรณ์ขาดข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญเช่นวันเกิดวันผสมพันธุ์วันคลอดซึ่งมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของฝูงโคข้อมูลยังมีความสำคัญในการแก้ปัญหาโคผสมติดยากโคให้น้ำนมน้อยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงสร้างโปรแกรมจัดการฟาร์ม Smart D Farmer แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเกษตรกรบันทึกข้อมูลตั้งแต่นำโคเข้าฟาร์มลงแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างสะดวกตั้งแต่เกษตรกรนำโคเข้ามาในฟาร์มนะครับมีการบันทึกเบอร์ตัวสัตว์นะครับมีแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะบันทึกภาพได้ด้วยแล้วก็เบอร์พ่อของแม่เบอร์พ่อเบอร์แม่ของตัวสัตว์นี้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ตัวนี้เข้ามาอยู่ในฟาร์มนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของการผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์ครั้งแรกกับพ่อพันธุ์เบอร์อะไรนะครับเป็นพ่อพันธุ์ตัวจริงหรือว่าเป็นน้ำเชื้อนะครับผสมเมื่อไหร่นะครับการผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็การตรวจท้องนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะบันทึกลักษณะของการตั้งท้องของโคได้รวมไปถึงแจ้งสัตวแพทย์ให้มาตรวจการตั้งท้องด้วยนะครับเมื่อครบกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ระยะเวลาของการสูญเสียจากการเลี้ยงเนี่ยนะครับลดลงไปเพราะว่าเขาแจ้งสัตวแพทย์ได้เร็วนะครับมาตรวจท้องนะครับแล้วถ้าพบว่าท้องก็จะได้ดำเนินการต่อนะครับเช่นกำหนดวันพักรีดกำหนดวันคลอดได้แต่ถ้าไม่ท้องนะครับสัตวแพทย์ก็จะได้ออกแบบของการผสมในครั้งต่อส่วนที่สองก็คือการแจ้งสัตวแพทย์ให้มาตรวจการป่วยนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าเมื่อมีอาการป่วยเนี่ยเกษตรกรสามารถที่จะบันทึกภาพนะครับแล้วก็บันทึกอาการป่วยจากในแอปนะครับแล้วก็กดส่งให้สัตวแพทย์นะครับสัตวแพทย์ก็จะดูข้อมูลนะครับแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ข้อมูลอันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในข่ายที่เราจะต้องเดินทางไปรักษาไหมหรือแค่โทรคอนซัลท์ก็พอคือจริงๆอ่ะผมเคยเจอปัญหาเลยก็คือจำวันผสมไม่ได้ก็คือจดไว้ในกระดาษนี่แหละแล้วมันหายไปแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าวัวตัวนี้ท้องอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันท้องเพราะว่าเราไม่มีวันผสมทีนี้พอรีบๆไปทำไมท้องมันใหญ่ขึ้นพอท้องมันใหญ่ขึ้นก็เลยเรียกหมอมาตรวจท้องหมอบอกว่าใกล้จะออกแล้วพี่เงี้ยก็หมอบอกว่าใกล้มันใกล้จะคลอดแล้วนะอย่างเงี้ยก็คือเลยไม่ได้พักท้องพอไม่ได้พักท้องทีนี้พอมันคลอดลูกตัวถัดมาเนี่ยทำให้น้ำนมมันจากที่ต้องได้ปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ได้น้อยครับแล้วทีนี้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะคอยเตือนเราข้อมูลที่เกษตรกรบันทึกลงแอปพลิเคชันยังมีประโยชน์ต่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในการบริหารจัดการน้ำนมของสมาชิกปัจจุบันมีฟาร์มโคนม123แห่งทั่วประเทศใช้แอปพลิเคชัน Smart D Farmer เกษตรกรสามารถโหลดใช้ฟรีได้ทั้งระบบ Android และ iOSทิติยันจันทนะภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน